ค่ะการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ5เดือนค่ะหลังจากสถานการณ์สงครามการค้านะคะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการส่งออกในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ยังคงขยายตัวติดลบค่ะค่ะโดยนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม2562ค่ะซึ่งก็พบว่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 คิดเป็นมูลค่า 21,205 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ5เดือนในขณะที่การนำเข้านะคะขยายตัวร้อยละ 1.67 คิดเป็นมูลค่าที่ 21,094 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลทำให้ดุลการค้าของประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเกินดุลอยู่ที่110ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโดยการส่งออกในเดือนกรกฎาคมนะคะที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกได้นั้นนะคะเนื่องจากสถานการณ์สงครามการค้ายังคงทรงตัวและไม่ได้แย่ลงและเริ่มมีแนวโน้มที่จะหาทางออกได้ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าใหม่ที่ขยายตัวได้ดีขึ้นด้วยทั้งอาหารแปรรูปเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่ะโดยสินค้าดาวรุ่งที่ขยายตัวได้ดีนะคะคือสินค้าผลไม้โดยมีการส่งออกไปตลาดจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ117ค่ะส่งผลดีกับสินค้าเกษตรของไทยรวมถึงSME นะคะที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการมากขึ้นโดยสถานการณ์ค่าเงินบาทเวลานี้นะคะเห็นว่าทรงตัวการลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้ค่าเงินบาทของไทยเริ่มอ่อนค่าลงค่ะและสำหรับการส่งออกในช่วง7เดือนแรกของปีนี้นะคะยังคงติดลบอยู่ที่ร้อยละ 1.91 ค่ะคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 144,175 ล้านเหรียญสหรัฐการนำเข้าขยายตัวติดลบที่ร้อยละ 1.81 คิดเป็นมูลค่า 141,122 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะแต่ว่าดุลการค้านะคะก็ยังคงเกินดุลอยู่ที่ 4,053 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะที่สำคัญอีกประการนึงก็คือเรื่องของผลกระทบของสงครามการค้าดูเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะฮะชะลอมันยังไม่ได้ getting worse นะฮะก็หลายตัวก็ดูดีขึ้นด้วยนะคะก็คือเดือนนี้เนี่ยมีสินค้ากลุ่มใหม่หลายตัวนะฮะที่เห็นชัดเจนขึ้นนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มสินค้า top 10นะฮะสินค้า top 10บางตัวเนี่ยไม่ก็ perform ก็ขึ้นลงติดลบก็เยอะนะฮะแต่ว่ามีสินค้ากลุ่มใหม่ที่อยู่ในตั้งแต่อันดับ11เป็นต้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารแปรรูปนะฮะเครื่องดื่มนะฮะสบู่พวกผลิตภัณฑ์ผิวนะฮะที่ขาดเสียไม่ได้เป็นดาวรุ่งเลยนะฮะของการส่งออกไทยก็คือผลไม้นะฮะค่ะและหากต้องการให้การส่งออกของประเทศในปีนี้นะคะไม่ติดลบการส่งออกในแต่ละเดือนหลังจากนี้นะคะก็จะต้องส่งออกให้ได้เดือนละ 21,700 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะและหากจะทำให้การส่งออกขยายตัวได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ3การส่งออกในแต่ละเดือนที่เหลือจะต้องส่งออกให้ได้เดือนละ 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะสุบินเล็กใจซื้อถ่ายภาพขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ